สวัสดีครับวันนี้ปัญหาเรื่องความร้อนจะหมดไปครับโดยเฉพาะในหน้าร้อนแบบนี้ที่วางเครื่องเฉยๆเครื่องยังร้อนเลยครับวันนี้ผมมีรีวิวพัดลมพลังความเย็นแอคเซสซอรี่สุดว้าวสำหรับสมาร์ทโฟนทั้ง iPhone และ Android ใช้งานง่ายเย็นจริงเย็นเร็วจนต้องอึ้งแถมราคาก็น่าทึ่งสุดคุ้มมาแนะนำเพื่อนๆกันครับกับ Mimo DL01 ที่เย็นฉ่ำประทับใจไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราไปดูที่ดีไซน์ตัวกล่องกันก่อนครับตัวกล่องทำออกมาในโทนสีดำสวยทีเดียวครับด้านหน้ากล่องมีรูปพัดลม Mimo DL01 แบบผิวมันแสดงให้เห็นชัดเจนครับส่วนด้านล่างจะเป็นสเปคเครื่องด้านหลังบอกคุณสมบัติในการใช้งานแม้ตัวกล่องจะพิมพ์เป็นภาษาจีนทั้งหมดแต่ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะการใช้งานง่ายสุดๆไม่ต้องมีคู่มืออะไรเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเราไปดูภายในกล่องกันบ้างครับข้างในกล่องจะมีตัวพัดลมความเย็นกับสาย USB เป็นไมโคร USB ที่มีความยาวถึง 1.5 เมตรให้พร้อมเลยครับโดยสาย USB นี้ยังเป็นสายแบบนิ่มทำให้เวลาใช้งานสายไม่ลั้งตัวเครื่องไม่รู้สึกเกะกะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันต่อเลยครับวัสดุของพัดลมรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับตัวพลาสติกจะเป็นแบบผิวมันผสมผิวด้านดีไซน์ออกมาดูดีทันสมัยไฮเทคน่าใช้ครับเราไปดูที่ดีไซน์ของตัวพัดลมแบบล้ำๆนี้กันเลยครับตัวเครื่องออกแบบมาดีมากครับเรียกว่าลบจุดอ่อนที่มีอยู่ในพัดลมยี่ห้ออื่นๆไปเลยครับเริ่มกันที่ดีไซน์การไหลเวียนของอากาศทิศทางลมห่วงจุ้ยทำได้ดีมากครับโดยลมจะถูกดูดเข้าไปในช่องขนาดใหญ่ตรงนี้เพื่อสร้างความเย็นให้กับสมาร์ทโฟนของเราครับในขณะที่ลมร้อนจะถูกส่งออกมาโดยกระจายขึ้นไปทางด้านบนไม่ได้กระจายออกทางด้านข้างเหมือนพัดลมหลายๆรุ่นซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมานั่นคือนิ้วมือเราที่จับสมาร์ทโฟนอยู่โดนลมร้อนเป่าตลอดเวลาที่ใช้งานไม่ใช่เรื่องสนุกเลยครับแต่สำหรับพัดลมรุ่นนี้ไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยครับบริเวณครึ่งล่างของตัวพัดลมมีไฟ LED สีฟ้าแสดงสถานะการทำงานให้ทราบด้วยครับสำหรับด้านล่างจะเป็นพอร์ตไมโคร USBสำหรับเสียบเปิดการทำงานของพัดลมความเย็นนั่นเองครับถัดมาสำคัญมากๆครับคือบริเวณผิวสัมผัสด้านหลังจะเป็นอลูมิเนียมแบบแบนเรียบใช้เลเซอร์พิมพ์ลายสวยๆซึ่งไม่ได้สวยแค่รูปแต่จูบยังหอมด้วยครับเพราะพื้นผิวแบบเรียบนี้จะวางสัมผัสติดกับด้านหลังของสมาร์ทโฟนโดยตรงช่วยถ่ายเทความร้อนจากตัวเครื่องออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับซึ่งเป็นการออกแบบระบบการถ่ายเทความร้อนในแบบเดียวกับที่พัดลมรุ่นแพงๆที่ขายกันพันกว่าบาทเลยครับซึ่งดีไซน์แบบนี้ดีกว่าพัดลมแบบจุกยางสุญญากาศที่ตัวพัดลมไม่ได้ติดกับตัวสมาร์ทโฟนมีช่องว่างที่เกิดจากจุกยางที่ยกตัวเครื่องขึ้นครับทำให้เหมือนเป็นการเป่าลมเข้าไปที่ตัวสมาร์ทโฟนเฉยๆเหมือนเอาพัดลมมาจ่อระบายความร้อนครับทำให้ระบายความร้อนได้น้อยกว่าและช้ากว่ามากเลยครับแต่แบบผิวสัมผัสอลูมิเนียมนี้จะระบายความร้อนได้เร็วและเครื่องเย็นเร็วมากเลยครับจุดสำคัญถัดมาคือระบบการล็อกเครื่องที่ปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่นมีแผ่นยางที่มีความหนารองรับด้านในช่วยรองรับตัวเครื่องและปกป้องริ้วรอยได้ด้วยครับโดยมีกรอบระยะความสูงตัวล็อกของพัดลมอยู่ที่ความสูงตั้งแต่ 6.7 ซมถึงสูงสุด 8.5 ซมครับรองรับสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นได้สบายๆเช่นสำหรับ iPhone รองรับตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นไปจนถึง iPhone 11 Pro Max ใช้งานร่วมกันได้สบายๆรวมถึงสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆที่มีความกว้างของตัวเครื่องตั้งแต่ 6.7 ถึง 8.5 เซนติเมตรระยะล็อกครอบคลุมการใช้งานได้ทันทีไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับขนาดของตัวพัดลมความกว้าง 6.5 เซนติเมตรถ้าลองเอาแบตเตอรี่ AA ที่สูง 5.8 เซนติเมตรมาทาบดูก็จะกว้างกว่าเล็กน้อยครับสำหรับความสูงจะอยู่ที่ 7.9 เซนติเมตรเทียบกับแบตเตอรี่ AA ที่สูง 5.8 เซนติเมตรจะได้ประมาณนี้ครับสำหรับความหนาอยู่ที่2เซนติเมตรครับตัวพัดลมมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาติดตัวสะดวกไปใช้ได้ทุกที่ครับในส่วนของน้ำหนักตัวพัดลมน้ำหนักชั่งเมื่อเช้ามีน้ำหนักเพียง63กรัมเท่านั้นครับเบามากๆเรียกว่าเอาติดหลังเครื่องไม่ได้ทำให้รู้สึกหนักขึ้นเลยครับเวลาเล่นเกมหรือใช้งานสมาร์ทโฟนก็ยังใช้งานได้สบายๆเอาละครับเราไปชมความน่าทึ่งในการทดสอบการทำงานของพัดลมความเย็นรุ่นนี้กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบตัวพัดลมแบบเป่าๆกันก่อนครับอุณหภูมิก่อนเปิดใช้งานอยู่ที่ 35.7 องศาเซลเซียสจากนั้นเสียบสาย USB เข้าไปครับไปอีกด้านจะต่อกับอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์หรือ power bank ก็ได้นะครับ
โดยผมจะจับเวลาไปด้วยครับเมื่อต่อปุ๊บพัดลมความเย็นจะเริ่มทำงานทันทีเราเริ่มจับเวลากันครับจากนั้นดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเห็นว่าเย็นเร็วมากๆครับเรียกว่าผมเองตอนทดลองใช้งานครั้งแรกยังทึ่งเลยครับเวลาเอามือแตะที่ด้านหลังรู้สึกได้เลยครับว่าเย็นจริงๆเหมือนเวลาเราจับแผ่นอลูมิเนียมแช่เย็นมาแบบนั้นเลยครับในเวลาไม่ถึง30วินาทีอุณหภูมิก็ลดลงจาก35องศาเหลือเพียง25องศากันเลยครับเย็นเร็วสุดๆเจ๋งและน่าทึ่งมากๆครับงานนี้สมาร์ทโฟนของเราหมดปัญหาเรื่องความร้อนกันแน่ๆครับเราไปต่อกันที่การนำไปใช้กับสมาร์ทโฟนที่ทำได้ง่ายมากๆครับก่อนอื่นเราไปวัดอุณหภูมิของสมาร์ทโฟนก่อนที่จะติดตั้งพัดลมความเย็นกันก่อนครับอุณหภูมิที่วัดได้คือ 37.5 องศาเซลเซียสเลยครับจากนั้นเพียงนำพัดลมมายึดไว้กับด้านหลังของสมาร์ทโฟนของเราทั้ง iPhone หรือ Android เท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนั้นเสียบสายชาร์จง่ายๆเท่านี้เลยครับในการใช้งานต้องเสียบสายชาร์จเอาไว้ตลอดเวลานะครับเพราะตัวพัดลมไม่มีแบตเตอรี่ในตัวการมีแบตเตอรี่เพิ่มเข้ามาจะทำให้พัดลมร้อนขึ้นแทนที่จะแก้ปัญหาเรื่องความร้อนอีกทั้งยังทำให้น้ำหนักของพัดลมเพิ่มขึ้นเวลาเอามาใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนก็ทำให้น้ำหนักโดยรวมเพิ่มขึ้นไปอีกเล่นเกมแล้วเมื่อยมือแน่ๆครับและถ้าใส่แบตเตอรี่เข้ามาอีกก็ทำให้ราคาของพัดลมสูงขึ้นอีกด้วยแน่ๆครับและด้วยสาย USB ที่ใช้วัสดุแบบนิ่มความยาวถึง 1.5 เมตรทำให้สายไม่ล้างสมาร์ทโฟนของเราเวลาขยับเครื่องไปมาเวลาที่เล่นหรือใช้งานก็ทำได้อย่างคล่องตัวเลยครับสำหรับการยึดจับพัดลมก็แน่นหนาไม่หลุดง่ายๆและด้วยดีไซน์ที่ออกแบบตำแหน่งทิศทางลมมาดีลมถูกดูดเข้าจากด้านหลังและลมร้อนกระจายขึ้นด้านบนไม่ได้กระจายออกด้านข้างทำให้เวลาเราเล่นเกมไปนานๆไม่ร้อนมือสักนิดเลยครับเสียงพัดลมก็เบามากๆไม่ดังรบกวนการเล่นไม่ดังกลบเสียงเกมครับตอนนี้เราลองมาดูกันครับหลังจากที่ติดตั้งพัดลมไปสักพักถ้าถอดพัดลมออกมาแล้ววัดอุณหภูมิอุณหภูมิตอนนี้จะวัดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยครับในเวลาเพียงไม่นานอุณหภูมิก็ลดลงจาก 37.4 องศาเซลเซียสเหลือเพียง 35.5 องศาเซลเซียสเรียกว่าลดไปถึง2องศาในเวลาไม่ถึง2นาทีครับงานนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนกันแล้วครับถ้าเรายังติดพัดลมเอาไว้อุณหภูมิก็ลดลงไปเรื่อยๆเล่นเกมต่อเนื่องได้นานๆแล้วครับในส่วนของพัดลมนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็วถึง 7,500 รอบต่อนาทีเลยครับและยังมีเสียงที่เบาไม่รบกวนเอฟเฟคและเสียงดนตรีในเกมด้วยครับซึ่งเสียงของพัดลมนี้ในการใช้งานก็ไม่ได้ถึงกับเงียบสนิทนะครับยังพอได้ยินเสียงการหมุนของพัดลมอยู่บ้างครับแต่ว่าไม่ได้ดังจนน่ารำคาญหรือดังจนเกินไปครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมว่าพัดลมความเย็นมีโม DL01 นี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องที่ใส่เคสได้ไหมใส่เคสแล้วจะใส่พัดลมได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับแต่เคสก็ไม่ควรหนาเกินไปเพราะตัวล็อกพัดลมอาจจะล็อกได้ไม่พอดีครับแต่ในการใช้งานผมก็แนะนำว่าไม่ควรจะใส่เคสครับเพราะตามปกติตัวเคสปกติทั่วไปก็ออกแบบมาเป็นแบบทึบปิดด้านหลังของตัวเครื่องอยู่แล้วครับทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่ดีทำได้ช้าต่างจากเวลาที่ไม่ใส่เคสครับการใส่เคสไปด้วยใช้พัดลมไปด้วยอาจทำให้การระบายความร้อนทำได้ช้าลงอีกด้วยครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีเคสที่มีรูระบายความร้อนแบบนี้ก็พอได้ครับเพราะมีช่องต่างๆช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าเคสแบบทึบทั่วไปแต่ถ้าให้ดีถอดเคสแล้วใช้งานพัดลมจะทำให้การระบายความร้อนทำได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างชัดเจนเลยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็หมดปัญหาเรื่องความร้อนของสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะในหน้าร้อนนี้ที่อุณหภูมิรอบตัวเราก็ร้อนสิ่งของต่างๆก็ร้อนง่ายแค่มีพัดลมความเย็นมีโม DL01 เครื่องก็เย็นเล่นเกมต่อเนื่องได้นานๆและยังมีข้อดีเพิ่มเข้ามาคือไม่ทำให้แบตเตอรี่สมาร์ทโฟนของเราเสื่อมเร็วจากความร้อนสะสมด้วยครับเรียกว่าแก้ปัญหาได้ง่ายๆในราคาสุดคุ้มเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมที่ต้องมีคู่สมาร์ทโฟนกันครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นเกมเมอร์ทั้งหลายห้ามพลาดเลยครับมีไว้ใช้ไม่แค่ทำให้เครื่องเย็นแต่ยังดูดีเท่แปลกตาและมีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดูลิงก์ในการสั่งซื้อได้จากคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับรวมถึงในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับผมซื้อเองใช้เองรีวิวเองไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ